ก็นี่แหละทักษิณคิดคงจะไปห้ามให้เลิกติดเลิกพูดไม่ได้หรอกเพราะสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นปัญหามันอยู่ที่การดำารงอยู่นั้นจะต้องทำใจทำตัวรับให้ได้มากกว่าเห็นอุ้งอิงออกมาวิงวอนร้องขอให้เลิกพูดถึงนายกรัฐมนตรีสองคนในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันโดยปัดว่าตัวเองนั้นรอได้คือจะบอกว่าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้รออีกสีปีข้างหน้าเวลานี้มีนายกรัฐมนตรีคนเดียวคือ เศรษฐาทวีสินพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่คล้ายกับว่าไม่รู้จะทํำยังไงดีเพื่อให้หยุดพูดหยุดคิดเรื่องนี้เสียทีเกรงว่าจะเกิดปัญหาในการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีตัวจริงอย่าว่าแต่อุ้งอิงเลยที่กังวลกับคําว่านายกรัฐมนตรีสองคนเพราะไม่ใช่แค่นี้เท่านั้นวันนี้เพิ่มนายกรัฐมนตรีมาอีกหนึ่งคนคือทักษิณชินวัตรที่เพิ่งได้รับการพักโทษมีอิสราภาพที่จะแสดงบทบาททางการเมืองได้ตามปกติเหมือนคนทั่วๆไปได้ นี่เป็นยิ่งกว่านั้นอีกเพราะหัวหน้าพักเพื่อไทยเองยังต้องขัดคิวให้คนในพักได้เข้าพบเนื่องจากมีความรักและผูกพันกันมานานต่างฝ่ายต่างบนถึงอยากพบหน้าพบตากันบ้างอุ้งอิงเองยังต้องทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมผู้มากบารมีที่ใครก็บอกตรงกันว่าเหนือกว่านายกรัฐมนตรีที่เป็นทางการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนี้จะไปโทษใครได้เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นสืบเนื่องมาจากคนคิดคนกําหนดให้เป็นเช่นนั้น แล้วใครคิดใครกําหนดละ่ะถ้าไม่เลือกเศรษฐาให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเพื่อไทยให้การสนับสนุนอุ้มชูแต่ให้อุ้งอิงในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแค่นี้จบเรื่องถือว่ามาตามคันลองครองทาถูกต้องทุกประการในฐานะหัวหน้าพักที่เป็นแกนนารัฐบาลก็ไม่มีใครว่าได้หรือไม่ต้องมีนายกรัฐมนตรีอีกคนซ้อนทับอย่างนี้ทักษิณในฐานะเจ้าของพักส่งลูกสาว ซึ่งเป็นหัวหน้าพักเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใครว่าจะมีนายกรัฐมนตรีสองถึงสามคนก็พูดได้ไม่ถนัดแต่นี่คิดเองด้วยแผนการอันใหญ,ญ่บนผลก็ออกมาอย่างที่ต้องการแล้วจะมาถอนใจไม่ให้คนอื่นเขาคิดได้อย่างไรเล่าทุกอย่างมันเลยออกดอกออกผลมาทําให้การเมืองไทยเป็นการเมืองยุคหลายขั้วอํานาจไปโดยปริยายก็ดีแล้วไม่ใช่หรือสมใจกับแผนการที่ประสบความสําเร็จมากกว่ามั้งความจริงคงไม่ต้องไปห่วง เศรษฐาเขารอกเพราะเลือกที่จะเข้ามาอยู่ในสภาพเช่นนี้เองเนื่องจากได้เป็นผู้นําประเทศอย่างที่ต้องการก็สมปรารถนาด้วยกันทั้งสองฝทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าในสภาพที่ดํารงอยู่นี้จะทําให้บ้านเมืองและประชาชนได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนตรงนี้ต่างหากที่ต้องคิด